รักษากายครับก็คือจิตที่พูดกันมาตลอดเวลาจะมารักษากายอ่อนแอแปลว่าไม่มีกำลังก็ทำให้มีกำลังขึ้นมาได้กายบกพร่องเช่นสองข้างนี้มันไม่เท่ากันยกมือหนักเบาหรือช้ามากช้าน้อยหูเหมือนกันฮะแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าหูท่านที่บอกว่าเพียงแต่มันตึงไม่ใช่ดับอะดับเลยเหรอกับดับอะดับอะดับนะฮะดับนะครับงั้นมีเดี๋ยวผมดูก่อนเสียงมันพอนะครับแก้วอะไรไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินนี้โอ้แปลว่าดับใช่ครับใช้ไม่ได้ยินนะฮะสังเกตนะครับโอเคครับผมเริ่มจับทางได้แล้วครับโปรดสังเกตนะสิ่งนี้ผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับจะรู้ได้ก็ต่อผ่านความรู้สึกเริ่มต้นผมถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือแค่นี้พอครับพอแค่รู้ว่าเจ็บก็ตามความรู้สึกแค่นี้แค่นี้ครับมันจะไปเองทั่วร่างกายทั่วครับทีละเล็กทีละน้อยเหมือนพายเรือออกจากท่าครับโทษครับอันนี้เขาจับสมดุลให้เองครับโทษครับตอบไหวไหมครับไหวแค่นี้พอก่อนครับ3 2ปักปึ๊กหายใจลึกๆเข้าครับผมปุ๊บนี่แหละคืออานาปานสติก็ได้ครับนั่นน่ะจะเบาเนื้อเบาตัวครับทีนี้โทษครับหลังเอวที่บอกว่าปวดนะครับก็จะได้รับการคลี่คลายทีละน้อยทีนึงครับโทษครับอีกครั้งหนึ่งเราไม่ไปเร็วเพราะว่ามันไปด้วยความรู้สึกโทษครับหลังเอวอึ๊บครับอีกทีนึงว้าวนั่นเองโทษครับเราไปด้วยความมีสติครับรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดครับเจ็บปวดคืออาการอาการปวดอาการก็จะคลี่จะคลายเอาละต่อไปนี้เรื่องของหูทีนี้ครับเมื่อกี้มีแก้วเนาะแก้วกับช้อนกาแฟแก้วเปล่านะครับช้อนกาแฟ
โทษครับมันจะเมาครับมันจะเมาท้ายทอยโทษครับเอาละโทษครับเจ็บแล้วบอกครับที่นี่มีข้อตกลงกันเพียงแต่บอกว่าพอเริ่มเจ็บขอให้บอกครับผมจะระวังมากคือเรื่องเจ็บนะครับเรื่องเจ็บที่มันผู้ถูกกระทำท่านจะรู้ได้โทษครับโทษครับรู้แล้วมากกว่านี้ไม่ได้โทษครับโอ้วางมันก่อนนะครับนั่นแล้วโทษครับรู้แล้วปัญหาใหญ่เลยไม่เป็นไรเพราะผมสัมผัสแค่นี้เจ็บก็แปลว่าใช้มากแล้วสมองใช้เยอะเกินใช้แบบใช้มากกว่าคนปกติถึง5เท่า10เท่าที่ได้สมองนะครับโทษครับโทษครับฝั่งฝาเอกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมปล่อยมือนี่ท่านจะพูดชัดกว่าเดิมเลยนะครับโทษครับจะพูดชัดกว่าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจัดการพักหนึ่งยกก่อนครับทีนี้อย่าไปคาดคั้นโทษครับโทษครับอ้าปากนิดนึงครับผมโยกขาไกลล่างครับโยกซ้ายขวาขาไกลล่างโยกไปเลยโยกขาไกลล่างครับซ้ายขวาโดนค่อยๆโยกครับโยกได้นะฮะไม่ไปโอเคเข้าใจแล้วครับสังเกตนะฮะแล้วขาไกลจะโยกได้นะครับโทษครับเจ็บแปลว่าเจ็บครับเข้าใจครับเข้าใจเจ็บอย่าเพิ่งฝืนค่อยๆวิดน้ำออกจากบ่อโทษครับโทษครับโทษครับแป๊บ
ลังกลืนน้ำลายครับจะกลืนได้ง่ายกว่าเดิมครับคำตอบเกือบสุดท้ายนั่งให้ตรง90องศาเอาแล้วต่อไปผมช่วยหลังนะครับหลังเอวหลังเอวหลังเอวอ่อนตามครับนึกสบายว่ายน้ำโทษครับโทษครับโทษครับว่ายน้ำเล่นเรียกว่าเป็นยกแรกยกแรกครับซื้อเสียงได้นะครับคุยกันต่อสร้างความเข้าใจกันต่อ เบาคอเบาศีรษะไหมครับเบาหัวไหล่ไหมครับลองหัวไหล่สิครับฮะโอเคง่ายๆเบานะครับคล่องตัวได้ยินไหมฮะหูได้ยินแต่ทีนี้ก็จะตะกี้พอได้พอได้ยินนะเดิมไม่ได้ยินเนาะตอนนี้พอได้ยินคิดว่าเดิมมัน 100% บิดปิดสนิทตอนนี้มันได้ยินแค่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับดีกี่เปอร์เซ็นต์ผมจะยืนบังติดๆ 5% ได้ไหมครับได้10ได้ไหมครับไม่ถึง5 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟังเป็นคำๆชัดไหมครับ1 1 2ชัดไหมครับหรือว่าเบลอ1 2ก็แปลว่าจุดปิดแล้วแปลว่าได้ผลแล้วถึงแม้ว่าได้ 1% ก็ได้ผลครับ2ถึง5คิดว่าน่าจะได้ประมาณ 3% ถ้าผมดูตามนี้นะประมาณ 3% เบาหัวมากไหมครับโอ้ถ้าเบาหัวมากตาสว่างไหมครับพอได้ลิ้นคล่องตัวไหมครับรู้สึกขาอันไกลโยกใช่ครับขาอันไกลโยกไม่ได้นะฮะไม่ไปโอเคฮะนี่คือจุดนี้จะเอาขึ้นกับพื้นมาเป็นสำคัญถ้าขาอันไกลยังโยกไม่ได้พูดจาจะไม่ชัดแล้วก็ถ้าโยกได้พร้อมกับพูดชัดจะเกิดขึ้นมาครับให้เวลานิดนึงคำถามต่อมาปวดหลังปวดดีขึ้นหรือหายหรือยังครับยังปวดอยู่ยังปวดอยู่เนาะต้องเอามือแตะครับจุดไหนเอาจุดโอเคกระดูกข้อที่5ข้อที่7ประมาณนั้นครับสังเกตนะครับโอ้ยอย่างนี้นั่งนานลำบากเลยยิ่งดูงานเนี่ยโทษครับ
ทีนึงต้องก้มนะครับก้มไปเรื่อยๆก้มไปเรื่อยครับโทษครับอึ๊บอึ๊บปล่อยสังเกตเอาล่ะดีขึ้นไหมครับอึ๊บเอาแล้วนั่งให้สบายทีนี้ทางด้านช่วงขาจะเบาทอดครับทอดครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกปวดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไหมถ้ากดพระไตรลักษณ์ใช้ได้จริงร้ายต้องกลายเป็นดีแล้วดีมันต้องเพิ่มดีถ้าสิ่งนี้เป็นของจริงแท้ร้ายต้องกลายเป็นดีดีต้องเพิ่มดีคงเคลียร์เยอะจังนะโอยอมยอมครับขออนุญาตนี่ครับครับครับขออนุญาตครับหลังเอวดูดูมันจะหายอีกทีนึงครับปล่อยอิสระเลยว้าวเหน็บไหมโทษครับโทษครับเบาไหมไม่ขนาดเบาไปนิดหน่อยหรือว่าเหลือนิดหน่อยเที่ยวลองลูกเดินสิครับท่านนั่นแหละลองเลยนี่แหละต่างจากเดิมไหมครับต่างจากเดิมไหมต่างมากต่างน้อยครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์เขาล่ะมันจะคล่องฮะมันจะคล่องว่าไงอ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล่นๆทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าทั้งอะไรต่างๆนะหมดภาพรวมทั้งหมดคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็พอได้อันนี้พอที่นิดๆน่ะเอาหูได้กี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะหูอย่างเดียวครับก็ได้สัก 5% น่ะ 5% หลังได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหลังเปอร์เซ็นต์หลังก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นยังไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยเนาะถ้าหัวเข่าหัวเข่าดีหัวเข่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับหัวเข่าก็สัก 10% ได้มั้ย 10% ครับอ้าวล่ะก็มีอยู่แค่นี้ร่างกายชารู้สึกไหมครับไม่ชาแล้วไม่ชาแล้วอันนี้ 100% เลยชา 100% ตาสว่างขึ้นมากว่าเดิมไหมครับคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ไ
ตาไม่ใช่ตาไม่ได้มีปัญหาโอเคชี้สับโปร่งเบาไหมครับโปร่งโปร่งโปร่งเบาหัวไหล่โปร่งเบาไหมครับคิดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเขาก็เบาก็ 20% อ่ะโอเคครับภาพรวมทั้งหมดก็ 70% นะ 70% จากที่เราครับครับปวดด้วยนะbefore after 70% ครับได้ 10% ขออนุญาตที่หนึ่งท่านสงสัยไหมครับถามได้เลยว่ามันคืออะไรสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันจี๊ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะโปรดสังเกตมันจะหายนะครับโทษครับอย่าสู้ผมถามว่าหายไหมครับ32อึ๊บอึ๊บหายไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายแล้วสงสัยเลยไหมครับผมจะได้เปิดโอกาสได้ถวายการอธิบายเพิ่มเติมครับครับมันคืออะไรทำได้ยังไงสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันคืออะไรทำได้ไงอยากจะอธิบายความถวายได้กรุณาพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของรูปกับนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่ารูปกับนามก็แล้วกันนามที่ว่านี้ผมใช้คำว่าเป็นพลังงานพลังงานมีสองนัยยะหนึ่งคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในโลกใบนี้ทั้งใบจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่จุดเดียวคือจุดศูนย์กลางของโลกเท่านั้นนอกนั้นก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันสัตว์ทุกตัวเหมือนกันแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ทุกคนมีอยู่แล้วสิ่งนั้นแหละผมเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือพระธรรมซ้อนอยู่ในตัวเราตัวเราคือธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟไอ้ที่มันอยู่แกนกลางของดินน้ำลมไฟสิ่งนั้นคือพลังงานคำว่าวิญญาณตรงนั้นนะฮะวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงกับคำว่าวิญญาณมาจากขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณในธาตุทั้งสี่กับวิญญาณจากขันธ์ห้าหนึ่งเดียวกันถือว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งโดยเนื้อแท้ก็คือตัวปัญญาไม่ต่างกันปัญญาคือวิสรัมตัวนี้ครับไม่ต่างกันเอาล่ะทีนี้มันมีวิญญาณอยู่คำหนึ่งที่เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์มาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งจากพุ่งแต่งปุ๊บก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตรงนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณตรงนี้ถ้าจะบริสุทธิ์มันต้องผ่านอวิชชาให้เรียบร้อยแปลว่าต้องย้อนกลับให้ได้ปฏิสุบะจาก1ถึง10 12ข้อมันจะพันกันมาตลอดการอธิบายการอธิบายความทางด้านปฏิจจสมุปบาทนั้นการอธิบายความหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเป็นโครงสร้างของจักรวาลครับท่านเป็นโครงสร้างของเอกภพพระพุทธเจ้าไปรู้ได้อย่างไร
ราะว่าพระองค์มีญาณเป็นพระสัพพัญญูจึงรู้แจ้งตัวนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งนั้นนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอจิตไตคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่คิดอยู่คิดบ้าอย่างเดียวรู้ได้คิดเอาไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารู้จะได้ไหมล่ะต้องไต่ตามธาตุรู้คือจิตครับท่านจึงจะมีจิตที่รู้ตัวตัวนั้นได้นะความที่เราให้ฟังตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะสุดอีกคำหนึ่งกฎพระไตรลักษณ์เมื่อกี้ผมพูดคำว่าเมื่อเวลามันเจ็บปวดก็คืออาการเรียกว่าเป็นทุกข์กันแล้วกันนะไอ้แค่ตรงทุกข์ตัวนี้ดูมันจะกลายเป็นอนิจจังคือจะเปลี่ยนแปลงจากทุกข์มากคือเจ็บปวดมากก็คลายไปอย่างน้อยนาทีนี้ใช้เวลาเท่ากับตอนนี้หายไปแล้วจ้า 70% ให้นึกซะว่ากำลังตักน้ำจากบ่อเหลืออยู่ 30% คืนนี้ผ่านไปน้ำที่ว่านั้นมีสิทธิ์ที่จะไหลมาแทนที่อีกอาจจะเพิ่มมาเป็น50จาก30 40 50หรือ60เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความถี่ในการตัดเหมือนกับทำสมาธิครับเช้าสายบ่ายเย็นก็ต้องทำจบข่าวครับจบข่าวดีได้ดีนะคะดีได้ดีมากขึ้นนะคะนิดได้ 4-5% ต้องมีครั้งที่2 3แน่นอนฉันเพิ่มความถี่ขนาดนี้ได้ 3% 5% ก็ถือว่าโอเคหูดับป่ะมันดับป่ะผมไม่ทราบหรอกครับท่านน่ะท่านต้องบอกเองฮะดับหรือไม่ดับเหรอฮะผมมีที่ถ้ามันดับก็ให้มันติดซะเทียนมันดับจุดเทียนซะอย่างเงี้ยผมมีหน้าที่เท่านั้นส่วนทางท่านจะรู้ว่ามากน้อยอยู่ที่ตัวท่านครับทางผมไม่เกี่ยวทางฝั่งผมไม่มีเครื่องมือตรวจวัดแต่ความรู้สึกจะตรวจวัดเองครับเอาธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่ยืนยันความเป็นความมีของพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่เองครับพระพุทธธรรมครับโอเคลังเดินเหินกันก็ได้ครับยังไม่ได้ไปยังไม่ไปนี่นี่มีใครทำมาชิ้นเยอะนี่ใช่ไหมครับงานสองรูปค่ะเขาสองรูปนะในระหว่างนี้ท่านไปพักผ่อนหรือทรงงานหรือว่าทำงานต่อแล้วค่อยพอเวลาจะจากกันค่อยถามอีกทีนะครับ